อ๋อบทบาทก็เอาคาแรคเตอร์ก่อนละกันคาแรคเตอร์ตัวเพชรเนี่ยครับก็จะค่อนข้างที่จะเก็บกดแล้วก็อยากทําในความฝันที่ตัวเองมีแต่ด้วยความที่พ่อเขาเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วพ่อเขาก็เลยห้ามเราไม่อยากให้เราไปทางที่ผิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะแบบพิสูจน์ให้พ่อดูว่าจริงๆแล้วเราทําได้มันไม่มีอุ้ยโทษครับมันไม่มีความฝันหนูมันไม่มีความฝันไหนมันไม่มีความฝันไหนถูกความฝันไหนผิดครับกับเล่นร่วมกับพี่เต๋าเป็นยังไงบ้างต้องเล่นเป็นลูกชายเขาแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แวบแรกก็แอบเกรงนิดนึงนะครับเพราะว่าไปฟังประวัติพี่เต๋ามาก็ค่อนข้างที่จะเป็นพ่อที่จะโหดแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งนี่คือ3วันนะครับก็เข้าขากันได้ดีเลยเรียกว่าไงคุยกันสบายคุยกันเรื่องกีฬาคุยกันเรื่องละครเราเป็นคนรับฟังไงแล้วพ่อเขาเป็นคนพูดคือมันพอดีกันอยู่แล้วพ่อก็พูดมาท่านก็รับฟังแล้วก็เอาไปใช้ตามที่พ่อเขาพูดซึ่งมันเวิร์กตลอดในเรื่องการละครเพราะว่าเขาผ่านมามีประสบการณ์ไม่รู้กี่ปีแล้วเราก็เลยเออทำไมเราไม่ฟังแล้วก็ไปใช้ตามที่พ่อพูดมีคำตอบให้อยู่ข้างหน้าซึ่งอันนี้มันตรงข้ามกับในละครเลยเยอะมากครับทั้งเคล็ดลับแล้วก็ทั้งฟังประสบการณ์ที่พี่เขาผ่านมาโดยที่เราไม่รู้ว่าจะไปเจอเมื่อไหร่จะ20ปีข้างหน้าด้วยกว่าจะเจอแต่ว่าเราเจอวันนี้คือถือว่าโชคดีมากที่ได้เจอพี่เต๋าครับพี่เต๋าเอ็นดูเรามากๆเลยด้วยขอบคุณครับพี่เต๋าไม่ใช่พี่เต๋าแล้วครับเรียกว่าพ่อแล้วครับคุณพ่อใช่เวลาสมมติถ้าเกิดแบบคิดถึงกันก็พ่อครับวันนี้ไปตีกอล์ฟนะอะไรอย่างนี้ก็เรียกพ่อเลยไม่เรียกว่าพี่เต๋าครับทุกวันนี้นอกจากถ่ายละครปิดไปแล้วก็ยังจะมีไปทำกิจกรรมด้วยกันกับพี่เต๋าเรื่อยโอ้มีแน่นอนครับกิจกรรมเรื่อยๆเนี่ยคือเรียกว่าไงคือกีฬามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันได้ดีที่สุดแล้วก็มันทําให้เราสองคนมาเจอกันด้วยแล้วซึ่งกีฬาจะทําให้เราอยู่ต่อกันด้วยเพราะแทนไปเตะบอลกับพี่เต๋ามาแล้วก็จะเป็นแบบเรียกว่าไงวงการฟุตบอลเขาก็ชวนพวกพี่ๆดารามาเตะด้วยกันแล้วก็ชวนพวกพี่ๆดารามาเตะด้วยกันแล้วก็เรียกว่าไงก็อยู่ด้วยกันตลอดมันจะมีครั้งละเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันตลอดติดพี่เต๋าเป็นพิเศษเลยก็จะติดเกินไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำงานไม่ได้แต่ว่าก็เรียกว่าไงถ้าเกิดพี่เต๋าอยู่ก็จะแฮปปี้มากแล้วก็จะร่าเริงมากจะเป็นตัวของตัวเองในกองละครได้มากขึ้นเพราะว่ามีพี่เต๋าคอยบอกคอยแนะนำว่าให้ทำอะไรให้ถูกต้องอย่างเงี้ยครับไปดูคอนเสิร์ตพี่เต๋าด้วยคอนเสิร์ตพี่เต๋านี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนความสัมพันธ์เลยเพราะว่าคือเรียกว่าไงการที่เราให้บัตรคอนเสิร์ตใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราเป็นคนขึ้นไปเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องให้กับคนสำคัญถูกไหมครับซึ่งเฮ้ยโหเราได้โอกาสนั้นเราก็ต้องทำตัวให้ดีแล้วก็เรียกว่าไงเป็นเด็กดีต่อไปจากที่เป็นมาอยู่แล้วแล้วก็เอาประสบการณ์ที่พี่เต๋าให้เราได้ขึ้นไปดูคอนเสิร์ตนั้นนะครับมาใช้ในละครด้วยเพราะว่าละครเรื่องนี้พี่เต๋าให้เราไปดูคอนเสิร์ตเพราะจะได้นำมาใช้ในละครเป็นไงครับพอไปดูพี่เต๋าในบทบาทที่เป็นแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับในสปอร์ตเขาหรืออะไรจริงๆแล้วคนละคนเลยนะครับพี่เต๋าหลังกองกับหลังเวทีที่เป็นคอนเสิร์ตของเขาหลังเวทีเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นเวทีไปจะมีแฟนๆกรี๊ดเยอะมากเหมือนแบบเป็นซูเปอร์สตาร์นัมเบอร์วันโนหนึ่งเหมือนที่เขาเป็นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขามาหลังกองนะครับเขาจะเป็นแบบคุณพ่อคนหนึ่งเลยเป็นแบบใช่อบอุ่นอ่อนโยนแบบเอ้ยนี่ลูกอย่างนี้เอ้ยอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็เอ้ยพี่กรณ์ว่าไงสบายดีไหมโหเมื่อวานผมไปถ่ายเป็นอย่างนี้เลยแบบเฟรนลี่มากเลยคุยกับทุกคนบนเวทีเขาเหมือนเขาแบบโฟกัสเขาจะร้องเพลงท่อนนี้จะทําให้คือหน้าที่ของศิลปินบนเวทีอาจจะเป็นแบบต้องเอนเตอร์เทนแฟนๆถูกไหมครับเขาก็เลยเอนเตอร์เทนแฟนได้ดีมากเพราะว่าเรียกว่าไงขนาดแบบพูดตรงๆนะบางเพลงของพี่เต๋าอาจจะยังไม่เคยฟังแต่ว่าเฮ้ยเพลงนี้น่าฟังเลยอ่ะแฟนๆทุกคนกรี๊ดอยากฟังขึ้นมาเลยตั้งแต่วันแรกมาทำการบ้านมาแล้วครับคือฟังเพลงพี่เต๋ามาซ้อมร้องมาแต่ว่าคือถ่ายละครไปเรื่อยๆเล่นกีตาร์เป็นอันนี้ซ้อมเล่นกีตาร์เพลงพี่เต๋าด้วยเห็นว่าเราเล่นกีตาร์ไม่หยุดเลยอยู่ในกองก็เป็นช่วงการฝึกซ้อมคือเราเพิ่งเล่นเป็นเพราะละครเรื่องนี้ป่ะใช่ครับเพิ่งเล่นเป็นเพราะละครเรื่องนี้เมื่อก่อนโอ้โหร้องเพลงไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่ได้ซึ่งไม่เคยคิดจะได้ด้วยแต่กับเรื่องนี้ก็คือทั้งเล่นกีตาร์ร้องเพลงประกอบอีกใช่ซึ่งพอมาถึงเรื่องนี้วันแรกฟิตติ้งต้องจับกีตาร์แล้วจับกีตาร์แล้วเราจับไม่เป็นต้องมีคนมาคอยบอกใช่ก็เลยแบบเอ้ยงงตัวเองเฮ้ยไม่อยากให้คนต้องมาคอยบอกไม่อยากเรียกไงทําให้การงานมันขัดเพราะว่าเราเองเราก็เลยไปหัดเรียนรู้เรียนกีตาร์มาเลยหัดไปร้องเพลงมาเลยก็ทุกวันนี้ก็เล่นได้แล้วครับแล้วก็ยังไม่โปรครับเพราะว่าขอทาบยังมีบอร์ดอยู่บ้างแต่ว่าขอธรรมดาเล่นได้หมดทุกคอร์ดเลยครับอยากเห็นพี่เต๋าอยู่บนเวทีแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดว่าอยู่ที่นู่น
คนนี้ที่เอนเตอร์เทนแฟนๆทุกคนได้เขามาเล่นเป็นพ่อผมนะเนี่ยในละครเรื่องนี้เขาไม่อยู่กับเรา10ชั่วโมงวันนึงอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่อยู่ที่คอนเสิร์ตเขาอาจจะได้เจอแค่แป๊บเดียวตามบัตรที่เขาซื้อแต่ว่าเราได้อยู่มีโอกาสอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ใช้โอกาสที่อยู่กับเขาแล้วก็ซึมซับความรู้เราจะได้เป็นเหมือนเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋าก็จะเป็นพ่อเรายกเป็นไอดอลเลยไหมใช่ด้วยเลยเป็นไอดอลโนนหนึ่งเลยครับตอนนี้พี่เต๋าเป็นไอดอลโนนหนึ่งใช่อ้าเรื่องใครทำไมเหตุการณ์อะไรไหนเราได้ฟังหน่อยเรื่องนี้ไปถึงไหนนี่รู้หมดทุกคนเลยนะคือไม่หรอกครับด้วยความที่เราเล่นเป็นใหม่ไงเราอยากเห่อความเก่งไงก็เลยขอพี่ๆในรายการเขาเอ้ยขอเล่นกีตาร์โชว์ได้ไหมในรายการแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะเอากีตาร์เก็บพอเก็บเสร็จปุ๊บมันเป็นช่วงจังหวะที่พี่ชิงเขาขำพอดีเขาก็เลยก้มหน้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ฮ่าๆๆอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บท่านก็ยกกีตาร์จะไปเก็บไม่ได้มองบักคราวนี้ไอ้ตัวจัดสายไอ้ตัวจัดสายมันก็ได้เข้าไปตรงนี้ปักตอนแรกไม่มีแผลไม่มีอะไรนะครับแล้วพอผ่านไป5นาทีเฮ้ยแทนมันเค็มๆว่ะมันเริ่มเค็มๆว่ะใช่สักพักนึงอ้าวฟันเริ่มแดงเอาเลือดแทนก็กราบขอโทษคุณแม่พี่ชิงแล้วก็เพื่อนๆพี่ชิงเรียบร้อยหมดแล้วครับก็พี่ชิงให้อภัยแล้วครับผมพี่ปิงก็ให้อภัยแล้วครับเรารู้สึกยังไงครับมันแบบมีความแบบใจสั่นเลยมั้ยอุ๊ยทําไงดีก็จริงๆตอนนั้นพี่ปิงไม่อยู่แต่ว่าแทนว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปิงต้องกลับมาแน่เลยท่านก็เลยพี่ปิงกลับมาแล้วพี่ปิงครับแทนขอโทษพี่ชิงนะครับแทนไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี่ปิงก็บอกว่าเฮ้ยมันอุบัติเหตุนะไม่ได้ตั้งใจกายหัวใจไม่เป็นไรหรอกอย่างงี้พี่ปิงลงใจหน่อยลงใจพี่ปิงก็เป็นลูกผู้ชายเข้าใจเหมือนกันมันเป็นอุบัติเหตุใครๆจะไปรู้ว่าอุบัติเหตุอ่ะไม่ได้ตั้งใจพี่ชิงฟังไว้นะไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เราต้องคอยแบบว่าเวลาจะเก็บอะไรเราคอยแบบนี้ไม่ตอนเก็บมันต้องระวังแล้วครับไม่เอาออกมาเล่นแล้วครับถ้าเกิดอยู่ใกล้พี่ชิงอ่ะถ้าเจอพี่ชิงก็จะเล่นแต่อาจจะเล่นห่างๆหน่อยเพราะว่าเริ่มอันตรายแล้วต้องมีระยะแล้วครับ